ในสไลด์นี้นะครับผมอยากจะมาคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาูเทคติกนะครับเพราะว่าปฏิกิริยานี้เราเราได้เรียนกันมาสักครั้งสองครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ยินบ่อยนะแล้วก็บอกว่าเราแล้วผมก็พยายามจะบอกว่ามันมีความสําคัญนะฮะมันสําคัญในขณะที่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เราเรียกว่า reaction นะฮะมันสําคัญประมาณนี้แต่ว่าทีนี้มันสาคัญยังไงนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะก็คือว่าดูรายละเอียดกันนะครับ ที่อย่างแรกก็คือเรามาคุยกันก่อนนะครับว่า u ูเทกติกเรียคชันเนี่ยนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเฟสแบบหนึ่งโดยที่คุณมีเออ่ลิควิดใช่ไหมฮะคุณบอกว่าคุณมีจุด u ูเทกติกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดคุณคูลิ่งนะผ่านจุดนี้เนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาที่ว่า L นะฮะแล้วก็จะกลายไปเป็นใช่ไหมฮะจะกลายไปเป็นอ Alpha ัลฟาบวกเบต้าใช่ฮะข้างล่างเป็นอัลฟาบวกเบต้า ข้างบนเป็นลิควิดถ้าคุณคูลิ่งผ่านตรงนี้ก็ลิควิดกลายเป็นอัลฟาบวกเบต้านะฮะโอเคเพราะ okay. นั้นเดี๋ยวผมก็จะตีกรอบไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ก็เผื่อไม่รู้เนาะนะฮะก็มีความสำคัญระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเขียนเพิ่มไปนะฮะว่าตรงเนี้ยมันเป็นคูลิ่งนะฮะไอการไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาทำปฏิกิริยากันในเชิงที่ว่าแบบมีการเปลี่ยนพันธะอะไรเงี้ยเป็นการคูลิ่งนะครับโอเค อ่พะนั้นอันนี้ผมลบนี่ก่อนอันนี้อาจจะลบไปนิดหนึ่งโอเคทีนี้ผมจะอธิบายว่าปฏิกิริยานี่มันมันมีความเขาเรียกว่าสําคัญยังไงเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเขียนให้มันผมจะเขียนอธิบายก็คือว่าอันเนี้ยเรากําลังดูระบบของตะกัวกับดีบุกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอ่าในระบบตะกัวนะฮะ Pb บวกด้วยดีบุกนะฮะ Pb กับทินนะครับไอสิ่งที่ผมคุยกันมาสักพักหนึ่งว่า u แท c t ติกเนี่ยนะฮะรีแอคชั่นนะฮะสิ่งอ่อสิ่งที่ทำให้มันมีความสำคัญนะฮะเป็นชื่อของเฟสได๊กแกรมเลยเพราะว่ามันมีความจำเพาะครับความจำเพาะนะความเขาเรียกว่าความอะไรก็อย่างที่มันแบบฟิกซ์อยู่นะฮะอยู่สองประการครับโอเค นะมันมีความพิเศษเพราะว่ามันมีความจำเพาะนะแล้วความจำเพาะนี่มีอยู่สองแบบนะฮะแบบที่หนึ่งนะครับก็คือว่า Reaction ่ Re action, ะ,ะมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่นะหนึ่งร้อยแปดสิบสามองศานะฮะถามว่ารู้ได้ไงนะฮะก็ดูจากเฟสไดแกรมนะีฮะนี่ไงร้อยแปดสิบสามอยู่นี่เห็นไหมฮะเพราะนั้น เฟสไดแกมก็บอกไว้เพราะนั้นมันสำคัญระดับเนี้ยบอกไว้เลย183ก็คืออุณหภูมิที่เส้นตรงไอเส้นขนานพื้นหรือที่ผมชอบเรียกว่า TE เนาะนะครับอันที่สองนะครับผมจะบอกว่าสารตั้งต้นนะครับสารตั้งต้นนะฮะหรือที่เรียกว่าลิควิดใช่ไหมฮะลิควิดก็คืออยู่ด้านซ้ายนะฮะและผลิตภัณฑ์ ผลิตภนะัณฑ์ของเราก็คือทางด้านขวานะอัลฟากับเบต้านะในในสมการนะครับมันจะมีส่วนผสมนะฮะโอเคนะฮะมีส่วนผสมดังนี้นะครับลิควิดนะฮะจะมีส่วนผสมที่นะครับหกสิบเอ็ดจุดเก้านะครับเวทเปอร์เซ็นต์ดีบุนะฮะ ถามว่ารู้ได้ไงนะครับเลขนี้ฮะหนึ่งเลขอัลฟานะฮะจะมีส่วนผสมนะฮะก็คือ18.3แปดจุดสามนะฮะเวทเปอร์เซนต์ดีบุค,ครับถามว่ารู้ได้ไงตัวเลขนี้ครับเห็นไหมฮะเออมันเริ่มมีเริ่มลิงก์ไหมนะเพราะว่าเราก็ใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณคราวที่แล้วนะนะครับแล้วก็ เบต้านะครับจะมีส่วนผสมก็คือ97.8 8นะฮะเปอร์เซ็นต์ดีบุกนะก็คงไม่ต้องบอกว่ารู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะก็รู้จากตรงนี้ไงโอ้โหเห็นกันชั่วหน้านะเพราะนั้นทั้งอุณหภูมิที่เฟสไดแกมก็บอกไว้ทั้งส่วนผสมนะของเฟสที่อยู่ในเป็นสารตั้งต้นแล้วก็เฟสที่เป็นผลิตภัณฑ์ก็บอกเลยตัวเลขนะ อันนี้แหละคือความจำเพาะหนึ่งที่ทำให้ Reaction อันนี้มันมีความพิเศษมากๆนะครับเพราะนั้นผมขอย้ำความจำเพาะก็คือทั้งอุณหภูมินะฮะและส่วนผสมด้วยโอ้โหเป็นยังไงล่ะนะฮะในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมันมีความจำเพาะขนาดนี้เนี่ยมันทำให้นะฮะเราเรียกเราทำให้เราเรียกว่า ปฏิกิริยานะเรียกว่า reaction เราไม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเฟสธรรมดานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อพิเศษด้วยนะฮะอา่ามันเรียกว่า reaction ถูกต้องนะฮะแต่ว่าเราจะเรียกมันเพิ่มเติม,เ,ตมเ,พเพื่อย้ำความจำเพาะมันเรียกว่า invariant r e a c t i o n ครับนะมีชื่อแบบเทพๆขึ้นไปอีกนะฮะเรียกว่า invariant reaction โอเค นะครับนะเพราะจริงๆเรียกคำว่า Reaction นี่ก็ถือว่าจำเพาะระดับนึ่งนะแต่เพิ่มความเทพเข้าไปอีกนะฮะเรียกว่า Invariant Reaction นะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่พิเศษมากๆนะครับทีนี้ผมผมแค่อยากจะบอกเฉยว่าเวลานะฮะการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในเนี้ยอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่การแข็งตัวของของเหลวไปเป็นของแข็งธรรมดาอื่นๆที่เกิดขึ้นในระบบพวกเนี้ยมันไม่จำเพาะขนาดนี้หรอกนะฮะเราก็แค่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเฟส นะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ L กลายไปเป็นอัลฟาบวกเบต้นะฮะมันอินมันเขาเรียกว่ามันจำเพาะมากๆนะมันมีข้อมูลอย่างเงี้ยซึ่งพิเศษจริงๆนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้นะฮะจุดนะฮะจุดจุดนี้ใช่ไหมคือจุดที่เราคุยมาสักพักหนึ่งว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ว่าถ้าเกิดมีการคูลิ่งผ่านจุดเนี้ยนะ,ะระบบของเราก็จะเกิดูเทคติกรีแอคชันเนี่ยจุดเนี้ยมันก็เลยเรียกว่า invariant point ด้วยนะ โอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอขีดนี่จุดนี้เรียกว่า invariant point ทำให้เกิด invariant reaction นะครับแล้วจริงๆแล้วนะครับผมแค่อยากจะบอกต่อเนยว่าอ,อันนี้มันเป็นความน่าสนใจทางทฤษฎีนะครับเพราะว่าปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงเฟสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่หลายอุณหภูมิอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณจะมีลิควิดกลายไปเป็นอัลฟา L กลายเป็นอัลฟา process เนี่ยเกิดได้หลายอุณหภูมินะฮะเกิดได้นะฮะที่หลายส่วนผสมนะถือว่าโอเคถือว่าธรรมดาเบเบลกลายเป็นอัลฟาเหมือนกันนะฮะหรืออัลฟากลายเป็นเบต้าเนี่ย process พวกเนี้ยเป็น process ที่เกิดขึ้นได้หลายอุณหภูมิได้หลายส่วนผสมแต่ process ที่ว่า L จะกลายไปเป็น alpha บวกเบต้ Beta, เนี่ยเกิดได้แค่อุณหภูมิเดียวได้ส่วนผสมแบบเดียวก็คือ L เนี่ยจะต้องเป็น61.9 อัลฟาเบต้าต้องเป็นเท่านี้นะมันก็เลยมีความน่าสนใจมากๆทางทฤษฎีนะฮะแต่ถ้าเกิดเราในในโอกาสหน้านะฮะหรือว่าในในสูงในถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปเราอาจจะได้เรียนลึกลงไปในนี้มากอีกอีกนิดหนึ่งว่าทําไมว่าทฤษฎีในเชิงไหนมันถึงมันถึงน่าสนใจนะแต่ว่ามันมันจะออกมาในเชิงของอุณหพลศาสตร์เป็นเทอร์โมไดนามิกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เราคงไม่ไปลึกถึงส่วนนั้นในวิชานี้แต่ว่า แล้วมันก็มีคนที่อาศัยความจำเพาะตรงนี้นะครับในการสร้างเทคโนโลยีนะฮะทางวัสดุอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะครับมีนะเพราะนั้นมีความน่าสนใจทั้งทฤษฎีแล้วก็ความเ,าเขาเรียกว่าความมีประโยชน์นะในช่วงของเทคโนโลยีทางการผลิตวัสดุด้วยว่าเราอาศัยความจำเพาะนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก,ก็ก็ใช้อะไรได้เยอะนะครับโอเคทีนี้ก่อนจะไปจากหน้านี้นะครับผมขอ เขาเรียกว่าเซฟตัวเองดีกว่าเนะว่าในในเขาเรียกว่าในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะผมขอโน้ตไว้ก่อนนะฮะว่ามันชื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าอีควิลิเบียมคูลิ่งนะเดี๋ยวเราเวลาเราโตขึ้นไปกลับมาอ่านโน้ตผมเราจะได้เราจะได้ไม่หาว่าผมสอนผิดนะครับการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบอีควิลิเบียมคูลิ่งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสมดุลนะครับ ภาษามันจะตลกตลกเพราะว่าจริงๆแล้วความสมดุลอิควิลิเบียมเนี่ยมันแปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่ว่าเรากําลังจะบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นเกสโนวาอัลบั้มใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคอนเซปต์ตรงนี้มันเป็นคอนเซปต์ที่มันมาจากอุณหพลศาสตร์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อุดมคติหรือถ้าเกิดเราจะแปลงให้เป็นภาษาให้เราใช้ในประจาวันเนี่ยก็คือมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ช้ามากๆจนกระทั่งระบบเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกจากความสมดุลเลย นะครับแต่เพราะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลใดในโลกนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสมดุลหรือที่เรียกว่าอีควิลิเบียมอีควิลิเบียมทรานส์โอมชันหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าไอเนี่ยสิ่งที่เรากาลังเรียนอยู่ตอนเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุดมคตินะครับแต่เนะพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมบอกว่ามันเป็น183เนี่ยนะฮะก็คือมันจะหมายถึงว่าผมบอกว่าไอ้ไอเรีแอคชั่นตรงเนี้ยนะฮะมันเกิดขึ้นที่ 183แปดสิบสามเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินะ,ะอุดมคตินะครับแล้วก็สิ่งพวกนี้ที่เกิดขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าส่วนผสมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นค่าที่เรียกว่าอุดมคติเหมือนกันนะฮะอุดมคติโอเคนะคเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะนะฮะปฏิกิริยายูเทคติกอ่ะ ไม่ได้เกิดที่183นะครับมันจะเกิดที่อุณหภูมิต่ํากว่า183นิดหน่อยนะีขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับอัตราการคูลิง่งหรือแม้กระทั่งนะครไอ้ส่วนผสมพวกนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่61.9ไม่ใช่18.3เป้ะหรอกมันจะต่างไปนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถเข้าสู่ความอุดมคติได้แปลว่าเราทําให้ระบบของเราเปลี่ยนแปลงช้าลงเรื่อยๆเขาบอกว่าเราจะเข้าใกล้เลขเนี่ย183องศาเข้าใกล้เลขพวกนี้ เพราะพวกนี้คือคูลความอุดมคตินะครับจริงๆตรงเนี้ยนะครับมันเหมือนกับผมไม่รู้ผมเคยบอกเราหรือเปล่านะครับว่าที่เราที่เราที่ที่เราเรียนกันมาว่าน้ําเนี่ยแข็งตัวที่ศูนย์องศาอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเลขศูนย์องศาก็คืออุดมคติเหมือนกันมันคือการเปลี่ยนแปลงของน้ําเป็นน้ําแข็งในการคูลในการคูลงแบบอุดมคติในความเป็นจริงอะนะครับน้ำเนี่ยมันจะแข็งตัวที่อุณหภูมิติดลบ นะครับนะเพราะฉะนั้นคล้คลายๆกันนะคอนเซปต์พวกนี้มันจะมาจากอ่ e เทอรโ์โมไดนามิกอุณหพลศาสตร์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ Reversible แต่อันนี้คงคงคงนอกเหนือไปจากตรงนี้นะเนี่ยว้ไว,ไว้คุณไปเจอนะฮะความสนุกของวิชาเทอรโ์โมไดนามิกในอนาคตดีกว่านะครับแต่ผมแค่เขียนไว้ก่อนว่ากันตัวเองผิดนะไม่ผิดนะฮะผมเขียนไว้แล้วว่าไอ้พวกนี้คืออุณหภูมิหรือว่าส่วนผสม,บสมบแบบอุดมคติ นะครับนะถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ผมบอกไว้เฉยนะครับโอเคนะครับไหวไหมอุ้ยมีอะไรเอ่ยมีแชทอ๋อขอโค้ดวันนี้นะฮะเอาไปเลยครับโอเคนะครับต่อมานะฮะผมถ้าไม่เสร็จบอกนะครับพอไม่เสร็จบอกเนาะอ่าทีนี้ผมขอเขาเรียกว่าย้านะฮะย้ําคอนเซปต์ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายหลายคนนะชอบเข้าใจผิดนะครับทีนี้ สิ่งที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดนะฮะก็คือว่าสมมติว่าผมมีระบบเนาะที่วิ่งผ่านจุดนี้ที่เรียกว่าจุด e u t ท c t i c ถูกไหมฮะอันนี้หลายๆคนไม่เข้าใจผิดนะฮะหลายคนเข้าใจถูกว่าตรงเนี้ยนะครับมันต้องเกิดนะฮะ e U-tactic reaction ถูกไหมก็เราวิ่งผ่านจุด e u t ท c t i c มันก็ต้องเกิด e U-tactic reaction ก็คือ L กลายไปเป็นอัลฟาบวกเม,มก้าถูกไหมเหมือนว่าสำหรับสำหรับเฟสไดรกรมนี้นะฮะ แต่ทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณวิ่งผ่านจุด u t ท c t i c นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทั้งระบบนะเกิดสิ่งที่เรียกว่า U-tactic reaction แปลว่าทั้งระบบคุณเนี่ยมีลิควิดแล้วลิควิดก็จะกลายไปเป็นอัลฟาบวกเบตานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนะฮะได้มีการคูลิ่งผ่านจุดข้างๆเส้นข้างๆนะครับอย่างเช่นเส้นนี้เป็นตน้นนะฮะ หรือแม้กระทั่งแถวๆนี้เป็นต้นก็คือคูลิ่งผ่านเส้นขนานพื้นนะมีเส้นขนานพื้นถูกไหมะระหว่าง18.3ถึง97.8แต่ว่าไม่ได้ผ่าน <c oughs> ไม่ได้ผ่านจุดตรงกลางนะฮะผมหลายๆคนจะนึกว่าไม่ได้เกิดปฏิกิริยายูเทคติก,กแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันก็ยังเกิดยูเท c t i c reaction เหมือนกันนะฮะเพราะ,ะนั้นผมก็จะก๊อปปี้มาแปะเลยเพราะว่าขี้เกียจเขียนนะครับ อันนี้ก็เกิดอันนี้ก็เกิดนะเกิดหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้คูลิ่งผ่านจุดกลางคุณคูลิ่งผ่านเส้นขนานพื้นรอบๆข้างๆผมจะบอกว่าส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้นเองนะส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้นนะครับที่เกิดปฏิกิริยาอยูเทคติกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งของระบบ เกิดนะปฏิกิริยาย e ูเทคติกนะครับอันนี้อันนี้ขอเตือนขอขอย้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยทาไมผ่านจุดไม่เกิดไม่ใช่นะต้องผ่านผ่านเส้นขนานพื้นนะฮะแต่ว่าไอ้จุดตรงกลางคือจุดที่ทั้งระบบเลยเกิดหมดเพอนั้นเองก็เป็นจุดใลายเป็นจุดแบบเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรนะครับทีนี้ไอข้ข้างๆเนี่ยไอ้ส่วนที่มันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาท e ริกติกเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า primary phase นั่นเองนะคำน,นี้ก็จะกลับมาหลอกหลอนคุณนะครับเพราะว่าถ้าคุณกลับไปดูอย่างตัวอย่างอย่างเช่นอย่างไอตัว m 4อย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนกันใช่ไหมฮะมีการคูลิ่งผ่านเส้นขนานพื้นเกิดปฏิกิริยาูเทคติกแค่ส่วนเดียวส่วนที่ไม่เกิดก็คือส่วนสีแดงส่วนนี้คืออะไรคือ primary phase ใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันคุณคูลิ่งด้านขวาใช่ไหมฮะเกิดปฏิกิริยาูเทคติกนะฮะแต่ว่าส่วนที่ไม่เกิดก็มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้วิ่งผ่านจุดตรงกลางเนาะไอส่วนที่ไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเทคติกเนี่ย มันคือ primary phase อย่างนี้นะครับ